ครัวหลังบ้าน EP 4วันนี้ผมมาแจกสูตรมะม่วงน้ำปลาหวานนะครับเริ่มจากใช้น้ำปลานะครับ150มิลลิลิตรนะครับผมต้มบนไฟอ่อนแป๊บนึงนะครับจากนั้นเติมน้ำตาลมะพร้าวนะครับ1กิโลกรัมนะครับเคี่ยวให้เข้ากันจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะครับจากนั้นเติมกะปิประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับใส่พริกซอยนะครับหอมซอยแล้วก็นี่เลยไอเทมเด็ดของเราวันนี้นะครับเป็นกุ้งฝอยทะเลแห้งนะครับจะเป็นกุ้งฝอยแห้งนะครับแบบที่เขาไม่เติมเกลือคือจะเป็นรสชาติธรรมชาตินะครับผมมีความหอมอร่อยมากมาเติมใส่กับน้ำปลาหวานที่เราเคี่ยวมาสักครู่นี้นะครับผมจะใส่ประมาณ1กำมือก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยหัวหอมพริกนะครับแล้วก็กุ้งแห้งตัวใหญ่นะครับแล้วคนให้เข้ากันซึ่งถ้าเกิดว่ามันยังไม่เข้มข้นเนี่ยเราก็สามารถเติมตัวกุ้งฝอยได้ตลอดนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บมะม่วงกันมะม่วงที่ผมกินวันนี้เป็นมะม่วงหลังบ้านเมนูพันธุ์อะไรเหมือนกันน่าจะมะม่วงแรดนะเราก็เอามาแช่กับน้ำแข็งแป๊บนึงนะครับก่อนกินจะได้เย็นกรอบอร่อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมรับประทานนะครับหน้าตาประมาณนี้น่ากินมากเลยสีสันสดใสมากนะครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้ออันนี้ผมปักตะกร้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าใครนะครับที่บ้านมีน้ำปลาหวานหรือว่ามีอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถสั่งกุ้งตัวนี้ครับผมเอาไปโรยเป็นท็อปปิ้งแล้วก็ผสมได้นะครับเพื่อความเข้มข้นและความอร่อยการันตีเลยครับว่าน้ำปลาหวานจะอร่อยขึ้นประมาณ 70% สั่งซื้อได้เลยนะครับ